เราอะไรเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจะมาเข้าหาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ปกติมากสำหรับตัวเล็กเองเนี่ยจะเป็นคนที่หนึ่งเลยค่อนข้างที่จะวางตัวเราจะวางตัวให้แบบเหมาะกับงานเหมาะกับสถานที่เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมองเราหรือว่ามองอาชีพเนี่ยดีบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการวางตัวในทุกๆสายงานเนี่ยอะไรมองว่ามันสำคัญค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับอเล็กซ์โรชานะคะถ้าสำหรับการทำงานพิตตี้นะคะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่20นะคะที่เราทำมาสำหรับตัวเราถือว่านานเหมือนกันอเล็กซ์เนี่ยเป็นพิตตี้ตั้งแต่อายุ15แล้วเหมือนกับว่าสมัยก่อนเรารับจ้างประกวดตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ยเรารับจ้างประกวดเลยแล้วก็พอดีว่ามีโอกาสนะคะก็คือเราเหมือนกับแบบไปเดินห้างแล้วก็มีพี่ออร์แกไนซ์คนนึงมาติดต่อแล้วก็สนใจบอกว่าเนี่ยลองไปทำอาชีพพิตตี้ดูไหมเราก็เลยคิดว่าไหนๆเป็นโอกาสแล้วก็เลยอยากลองพอได้ไปลองเนี่ยเรามีเขาจะว่าเอ้ย1เลยรายได้ดีแล้วก็2เขาดูแลแล้วก็โปรเทคเราค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือทำงานเนี่ยเป็นกิจลักษณะทำงานตามเวลาที่เขาให้มาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่โอเคนะแล้วก็เป็นงานที่พอเราไปทำแล้วเกิดความชอบก็เลยทำยาวมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะจริงๆเทคนิคในการเลือกงานเนี่ยหนึ่งเลยเราจะรับงานที่เราถนัดก่อนอย่างอเล็กเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ถนัดรับงานเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแบบรับงานในสายที่แบบกลางๆอย่างเช่นพิธีกรนะคะเป็นพวกพิตตี้หรือว่าเป็นพวกแบบถ่ายแบบที่นั่นมากกว่านะคะไม่ได้แบบผัดตัวไปถ่ายเซ็กซี่โดยแบบเต็มตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นถ้าเราทำอาชีพพิตตี้เนี่ยให้เป็นอาชีพเราจริงๆคือรับงานต่อเดือนเนี่ยให้เหมือนกับแบบสม่ำเสมอนะคะรายได้เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ค่ะหัวใจหลักของการเป็นพิตตี้ก็คือว่า1เลยคือต้องมีความรับผิดชอบ2ก็คือการวางตัว3ก็คือเราต้องตรงต่อเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบในการทำงานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอะไรมาว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยหลักในการทำงานทั้งหมดนะคะของหัวใจหลักของทุกงานเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วแต่คนจะคิดนะเพราะบางคนเนี่ยก็คือมางานเพื่อที่จะมาดูรถจริงๆก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอะไรมองว่าที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับคนต่างๆนะคะที่มาเที่ยวงานก็จะได้เห็นกิจกรรมพร้อมไปกับพิตตี้ด้วยนะคะก็มีบ้างนะคะที่แบบว่ามีคนมาก่อแกะหรือว่าเข้ามานะคะแต่ว่าอะไรมองว่าถ้าเรารู้จักการวางตัวนะคะแล้วก็รู้จักพูดคุยนะคะให้แบบมันโอเคเนี่ยอะไรว่าทุกอย่างมันก็จะโอเคขึ้นนะคะคนเนี่ยเลือกที่จะมองแบบไหนมากกว่าค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรมองว่าอาชีพพิตตี้เป็นอาชีพที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเนี่ยอะไรอยากให้โฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าการทำงานกับคนอะไรมองว่าสนุกนะคะแล้วก็มันมีอะไรให้แบบเราค้นหาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานแต่ละวันหรือว่าการทำงานในแต่ละงานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไปอยู่แล้วคือเรามีความสุขที่ทุกๆวันเนี่ยเราได้ออกมาเจอคนเราได้ออกมาเจอแบบเพื่อนๆ เราหรือว่าคนที่เราต้องมาทำความรู้จักใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่หลากหลายแล้วก็มีความสนุกค่ะหลายๆคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าหลังจาก20ปีแล้วเนี่ยเรายังจะรับงานพิตตี้ไหมตรงนี้อะไรก็ยังรับอยู่ค่ะนะคะก็จะรับจนกว่าไม่มีลูกค้าจ้างนะคะก็ยังทำไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่เรารักด้วยนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเรามาทำงานแล้วเราได้เจอเพื่อนได้เจอทีมงานต่างๆที่เรารักอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานทุกวันก็เลยมีความสุขแล้วก็คิดว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ